งพอยินแล้วกันพักผ่อนเป็นอย่างนอกบ้านนี่คือดังแห้งเดี๋ยวเสียงดังแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว้ายมุ่นเบิดเลยรถพี่กับพี่เอ๋ดีว่าเป็นยังไงบ่อ่ะยินได้เสียงซะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook Fanpage เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องได้หลายบ่ว่าจะเป็นไผติดตามเป็นกำลังใจซอยเบิ่งคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอนะคะคลอยหลังมือโชคมือม้านพี่น้องมือนี้วันที่2กุมภาพันธ์2567หลายคนบอกว่าแม่นแล้วผู้โชคกระโชคอยู่เลขรถตู้อีหลาอุ้งอิงว่าสันเนาะ6314เนาะพี่น้องเนาะ6363นะคะผู้บ่โชคบ่ม้านเด้ว่าซั่นบ่ทันฟื้นอยู่กับมีคือว่าพี่น้องเป็นแห่งใจกันต่อไปเนาะงวดหน้าว่ากันใหม่ติล่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสุขูสุคนอีหลีที่มาเบิ่งคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณพิเศษ FC อีหลาอุ้งอิง FC สาวหน่อยเพชรปานแพงค่ะเมื่อคืนนี้สาวหน่อยเพชรปานแพงอีหลาอุ้งอิงทําการแสดงทางบางปอนเอกชัย66กรุงเทพมหานครปรากฏว่าหลังจากอีหลาอุ้งอิงแล้วการแล้วงานเนาะพอเอกแม่หน่อยทีมงานรถตู้ก็คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องแล้วการแล้วงานแล้วก็ต้องหาแนวอยู่แนวกินลังมือกันนี่ล่ะแวะเซเว่นกินข้าวหน้าเซเว่นคือเก่าขึ้นหลังว่าซะเนาะหาโนนนั่นนี่มานั่งกินคุยกันไปนําถ่ายคลิปฝากตอนพ่อๆแม่ๆ FC ไปนําคือว่านะคะบรรยากาศที่เฮาคุ้นชินในความเป็นอีหลาอุ้งอิงติดดินง่ายๆสบายๆกินอีหยังก็ได้กินง่ายอยู่ง่ายคือว่าเนาะในระหว่างนั่งกินข้าวพี่น้องสิอิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้วเตรียมตัวสิลุกกันละว่าซั่นได้ลุกแบบตกใจเลยพี่น้องสาวน้ำยืนก็ว่าเอ้ยมันอีหยังเนาะพอเอกเขียนซื้อคลิปเนี่ยพอเอกเขียนซื้อคลิปว่าเกิดอะไรขึ้นขณะนั่งกินข้าวที่เซเว่นว่าซั่นก็อยากเบิ่งตัวล่ะพี่น้องกับฟ้าเอากดเข้าไปเบิ่งนะคะกดเข้าไปเบิ่งแล้วป๊าดพี่น้องเอ้ยช่วงที่กําลังสิลุกแล้วเนาะกินข้าวกินน้ํากันอยู่นั่นปรากฏว่าได้ยินเสียงดังโครมเลยทีเดียวพี่น้องได้ยินเสียงเป็นเสียงดังเนาะพากันตื่นพากันแบบลุกขึ้นพร้อมๆกันเลยพอแม่หน่อยอีหล่าอุ้งอิงพ่ออาจิตะหลายคนนั่งอยู่น้ำกันลูกชะเง่อชะแง่เบิ่งแม่หน่อยก็แล่นพี่น้องคะคือแล่นไปเบิ่งเหตุการณ์ก็คือรถบรรทุกพี่น้องรถบรรทุกขนเสาปูนว่าสันป้ารถบรรทุกขนเสาปูนน้ำหนักหนักละแห้งละพี่น้องคือรถบรรทุกกันหนักอยู่แล้วปรากฏว่าเพิ่นมาชนรถเป็นรถหลากสายเหมือนกับทำงานอยู่หลากสายเคเบิลเพิ่นก็จะจอดอยู่ข้างทางหิ้มทางแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นตีไฟอยู่เพิ่นให้สัญญาณไฟไว้อยู่แต่รถน่าจะเสียหลักหรือว่าแหกโค้งมากเพราะว่าผู้เพิ่นเป็นเจ้าของรถไอ้คันปิกอัพเนาะเพิ่นก็บอกว่าแม่นให้สัญญาณไฟจังใดก็คือรถแหกโค้งมาแล้วจังสี่กะจักสิหลับในหรือด้วยสาเหตุใดเนาะอาจจะเกิดขึ้นกับรถเพิ่นแต่ว่าตรงนี้เฮาก็บ่ฮู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะพี่น้องเพราะว่าก็ฟังจากคลิปของพ่อเอกอ่ะเนาะพ่อเอกว่าหลับในบ่ว่าซั่นเพิ่นมากัน2คนพี่น้องมากัน2คนพ่อเอกก็ว่ามา2คนผัวกับเมียจังซี่เนาะว่าเพิ่นแต่เป็นจังบุญอยู่พี่น้องคือรถน่ะเสียหายคักอยู่ดอกอันรถปิกอัพนั่นมุนคักอยู่พี่น้องถ้าแม่นมีคนนั่งอยู่ในหันน่ะพี่น้องก็จักสิเป็นจังได๋ล่ะก็คือว่าเป็นจังบุญพี่น้องบ่มีคนนั่งอยู่ในรถปิกอัพพี่น้องรถปิกอัพถูกชนแล้วก็ลากมาหยุดอยู่
นาเสาไฟอีกต้นหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือความโชคดีในจุดหนึ่งก็คือบ่มีคนนั่งอยู่ในรถปิกอัพแล้วอีกอย่างหนึ่งปัตตานีรถบรรทุกหนักๆนี่พี่น้องมาชนกับรถปิกอัพก็ถือว่าถึงจะโชคร้ายแต่ก็ยังมีโชคดีก็คือคนที่ขับรถบรรทุกบ่ได้บาดเจ็บอีหยังมากมายไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าสมมุติว่าบ่ชนรถปิกอัพคันนี้ดีล่ะพี่น้องคะพ่อเอกเพิ่นก็เว้าในคลิปเนาะรถบรรทุกคันนั้นจะใส่กับเสาไฟที่อยู่ข้างๆนั้นพอดีเลยได้ค่ะพี่น้องโอ้ยบ่อยากคิดเลยว่าจะเกิดหยังขึ้นแค่นี้ก็ตกอกตกใจเนาะกับพากันแลนแม่หน่อยก็แลนไปเบิ่งทั้งแลนทั้งหยานคือว่านั่นล่ะทั้งอยากเห็นทั้งอยากเบิ่งทั้งหยานรองต้องระมัดระวังรถที่สวนมาอยู่ตลอดรถที่มาอยู่ตลอดนําคือรถก็ใส่ความแห้งเนาะรถก็แลนรถแลนแห้งอยู่แล้วรถในเมืองเนาะรถในกรุงเทพแลนเร็วอยู่แล้วนะพี่น้องรถก็สวนกันตลอดจังซี่ท่ามกลางความเป็นห่วงเป็นใยอันอีลาอุ้งอิงก็ทั้งอยากเบิ่งทั้งหยานคือกันพี่น้องค่ะแต่สิ่งที่ได้ยินหลุดออกมาจากปากลูกสาวความเป็นตาหักของนางพี่น้องนี่จิตใจคนพี่น้องค่ะอุทานออกมาอันคนเป็นจังไดพ่อว่าซั่นคนเป็นจังไดพ่อเพิ่นว่านะคะคือถามพ่อเอกคือคำแรกเลยอีหล่าบอกว่าคนเป็นจังไดพ่อคือห่วงคนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเพียงจี้โทรบอกอนันต์ให้แน่คือในความหมายคำว่าโทรบอกอันนั้นให้แน่เพียงจี้โทรบอกอันนั้นให้แน่คำนี้เนี่ยอาจจะหมายถึง1991มั้ยคือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่หรือ1669มั้ยจังซี่เนาะเพราะว่ายามเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเฮาก็จะคิดเห็นนี่ล่ะ1991หรือว่า1669นี่ล่ะแม่นบ่แต่ว่าด้วยความอีหล่าก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงก็บอกเพียงจี้โทรบอกอันนั้นให้แน่นะพี่น้องคะคือคำอุทานออกมาของลูกสาวน่ะคือเฮาเห็นถึงว่าออกมาจากความเป็นเขาออกมาจากตัวตนเขาความห่วงความเป็นห่วงเป็นใยบุคคลอื่นน่ะค่ะพี่น้องคะก็คือจะหลุดออกมาตะมองคันให้เฮาได้สัมผัสได้ว่าอีหล่าทั้งตกใจทั้งอยากเบิ่งทั้งเป็นห่วงคนที่ได้รับอุบัติเหตุนะคะแต่เหตุการณ์เทื่อนี้ก็คือบ่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงอาการสาหัสอีหยังน่ะนะคะแล้วก็บ่ได้มีอุบัติเหตุถึงชีวิตเนาะพี่น้องบ่ได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะจุดหนึ่งส่วนเรื่องรถเพรถพังรถยังเอ้าถ้ามีประกันกับว่ากันไปเคลียร์กันไปตามนั้นแม่นบ่คะพี่น้องแล้วก็อันพ่อรุ่งกับจอบคักพี่น้องเอ้ยจอบยังละว่าสั่นซาวนุ่มเยือนว่าพี่น้องกับจอบคือกันจอบยังละว่าสั่นจอบทะเบียนรถพี่น้องพ่อรุ่งเราก็ไปซองหาซองจนเห็นแม่พี่น้องได้มาฝากอยู่ค่ะหนาสีใดมาก่อนตะมือว่านเนาะพี่น้องทะเบียน5536ว่าสั่นเพิ่นเอามาตลอดปิกอัพเด้อเพิ่นบ่ได้เอารถทะเบียนรถอันบรรทุกมาดําพี่น้อง5536ว่าซั่นเนาะก็ว่ากันไปพี่น้องผู้ยังคนยังสิตามต่ออยู่เด้ไปต่างประเทศพุ่นว่าซั่นหมดละพี่น้องขอให้โชคขอให้มันผู้บ่ท่านฝืนอยู่กับมีคือว่านั่นล่ะพี่น้องคะแต่เรื่องราวของอุบัติเหตุเป็นเหตุไม่คาดคิดเป็นเหตุบ่คาดคิดเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุไม่คาดฝันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใดก็บ่อยากให้เกิดขึ้นนะคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นทีมงานรถตู้พ่อเอกแม่น้อยอีหล่าอุ้งอิงสุขู่สุคนทีมงานพ่อฮักผู้ติดตามเนาะเดินทางไปไกลไปไสก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสุขู่สุคนหรือว่าเป็นพี่น้องเองผู้ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเงินค่ะจะไปไซมาไซตรวจเช็คสภาพคนตรวจเช็คสภาพรถเนาะระมัดระวังที่สุดพี่น้องบ่เขากับเฮาบ่เฮากับเขาคือว่านั่นล่ะนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ป้องกันเนาะให้สุดความสามารถของเฮาแต่ละคนละกันพี่น้องคะเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้ทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสุขุสุคนไปใส่กันแล้วแต่เนาะขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะครับผมเย็นพออีแล้วกันแล้วพักผ่อน
เป็นอย่างนอกบ้านนี่คือดังแห้งเดี๋ยวเสียงดังแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนคือสียางดังแห้งสนั่นเดี๋ยวโอ้ยดังแห้งส้นกับเสาไฟฟ้าหรับสงสัยรับในป่ะเดี๋ยวไปไกลเลยกับเสาไฟฟ้าลมใส่เลยวายมุนเบิดเลยรถพี่กับพี่ตีวัดเป็นยังไงบ่ได้ยินเสียงสั่นมุนเบือนแล้วบ่เหลือแล้วมุนเบือนแล้วรถซีบหล่อเนาะรถมุ่นเบิ้ลเลยแล้วพี่อาร์ตลูกเปาคนที่ข้างนอกเขามาเห็นงานไกลสายนี่โอ้รถจอดไว้ดีบ่รถจอดข้างทางรถคันนี้แล้วรถคันนี้มาจังไหนเนาะรถคันนี้รับในมาบ่ก็ลูกกับแม่กับเมียกับพ่อเป็นยังบ่ทำไมมีคนอยู่ในรถนี่คือสิทำคนอยู่ในรถกันมันเป็นยังไงเนี่ยรถเปล่าเขาจอดไว้ฮะรถเปล่าไม่ได้แง่หรอกแต่ว่ารถสิบล้อมันหนักไงมันบนเสาเออมันหนักมันเบรกโบยูเหรอไม่ได้ดินี่ตัวมาส้นโครงเสาไฟฟ้านี่เนาะมันหนักแล้วคนเสาเขาจะมีคนอยู่ในรถปิกอัพไม่ตกใจเลยบอรถเขาจอดไว้เขาเป็นคนอยู่กับบ่ย่างแล้วรถจอดอยู่จังใดทางถนนเขาเห็นงานเห็นสายยังเดินสายอย่างมาชนถ่ายเหรออ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเสียงบักแห้งเลยไหมดีต่อบ่ตามกกเสานี่เนาะเนี่ยน่ะเป็นยังบ่นั่นเสาไฟบีกบ่ท่านเนี่ยมันหนักเราเจ็บอยู่เด้อมันน่ะเจ็บอยู่เด้ออย่าว่าบ่เจ็บเด้อเจ็บอยู่เนาะบ่มีแต่เอาคนขับน่าจะเจ็บอยู่หน่อยนึงบ่เจ็บโอ้ยรถยามุ่นกันเลยกับบ่ค่านี่กกเสาไฟฟ้านี่อันนี้แทนจะได้ว่าหลักมาใกล้อยู่ดีนี่เนาะต้นกูมันจะหล่อมันค้างเลยโอ้เขาเดินสายนะหวงสายเคเบิลเนี่ยแม่แม่ลงแล้วไม่ได้อยู่ตัดไปสองต้นบุญพอดีหลักมาในต้นบุญเลยบอกโอ้หลักมามาใกล้เลยเนี่ยรู้ว่ามีคนอยู่น้ำรุ่นตอนนี้คนอยู่ในรถนี่กำลังไปสายไปดีผมมีคนนอนในรถเนาะพอมันตะกี้ผู้บอกว่าเขาเลยเพิ่นมาจังใดนี่เพิ่นคือเสด็จมาหาลับในป่ะมุ่นเบิร์ดเลยแล้วรถใช่ก็จอดข้างทางนี่ครับมันก็มีไฟหลีอยู่แต่ว่ารถมันแหกโค้งมาก่อนแล้วเนี่ยมันหนักเนาะเป็นลำในป่ะนี่ขับรถพ่วงนี่เรียกว่าคันนี้เหรอครับสี่ย่านเนี่ยเนี่ยขึ้นมาละหมื่นนะเนี่ยนี่คะแนนมาค่ารถคันนี้แล้วพัดไปต่อไปฝ่าเลยเนี่ยจะหายเลย
ยางหนักเลยเออออกมาเลยมันเข้าไม่ได้ในรถเนี่ยเครื่องก็อยู่ในรถด้วยนะเครื่องไม่เครื่องมือพังเลยเนาะเครื่องน่าจะพังด้วยแหละผมว่าโอ้เสียหายหลายเลยผมได้ยินเสียงอยู่ข้างในนะก็แรงกว่านี้เราคุยกันเลยเดี๋ยวผู้หญิงด้วยไม่ต้องไปว่าอะไรมันเกิดแล้วเป็นประกันมาแล้วมันจะดูการจอดรถเดี๋ยวนี้ก่อนแสดงว่าหลักมาใกล้อยู่เนาะรถเราจอดอยู่แต่เก้าคนเนี่ยที่จอดอยู่ตรงนู้นเนาะขับสายไฟหลักไม่ได้ทับพุ่นเลยเหรอเพราะว่าได้ยินมันเพิ่มรถเติมมาใส่เพิ่มก็ส้นหนาส่งมาเลยเบียร์ไว้แล้วรถมันหนักเบียร์เนี่ยนะมันปัดด้วยแหละนี่แต่บอสใส่พวกเสาเลยเนาะเสาไฟฟ้าเลยเนาะปัดพอลุงพอลุงรถสไลด์มารถสไลด์มาพอลุงรถสไลด์มาขับเคลื่อนรถเสาไฟฟ้าอะไรอยู่รถดิ้นถอยหลังประกันเที่ยวเนี่ยดีนะครับผมมีคนอยู่ในรถเนาะห้าสามหกดีกว่าคุณนี่เลยดีกว่าคุณนี่ห้าสามหกห้าสามหกดีกว่าคุณเดียวรถสามไป